บอกได้เลยว่าการเลี้ยงลูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการรับมือของพ่อแม่แต่ละคนก็ต้องมีวิธีแตกต่างกันแต่ว่าสมัยนี้หรือว่าสมัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยมักจะมีความหวังความคาดหวังความคาดหวังฝันของตัวเองความไม่เข้าใจเนาะแล้วก็สังคมที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้มีปัญหาในการเลี้ยงลูกโดยเฉพาะอย่างความคาดหวังและความฝันของเราเนี่ยพ่อแม่หลายๆคนเหมือนกับหวังเยอะค่ะหวังว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้สิลูกต้องทำได้อย่างนี้สิลูกต้องอ่านกอไก่ ABC ได้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความฝันฉันอยากเป็นหมอฉันเป็นไม่ได้ขอฝากความหวังไว้ที่ลูกความฝันของฉันฝากไว้ให้ลูกพยายามผลักดันกลายเป็นว่าลูกต้องรับผิดชอบทำความฝันของพ่อแม่ให้สำเร็จซึ่งความคาดหวังเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มคาดหวังเมื่อนั้นคุณผิดหวัง 100% ยังไงซะคุณก็ผิดหวังถ้าคุณคาดหวังในการกระทำของคนอื่นให้ถูกใจคุณผิดหวัง 100% ฟันธงใช่ เพราะอย่างเราเลี้ยงลูกเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เราลดความคาดหวังของตัวเองอะค่ะพอเราลดความคาดหวังของตัวเองเนี่ยเราก็จะไปสู้กับเขาน้อยลงเพราะว่าเราไม่ได้หวังอะไรกับเขาเราแค่ดูเขาว่านี่คือเขาเป็นเขาเราจะทำยังไงให้ความเป็นเขาเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ดีอะไรเงี้ยเราพ่อแม่มีหน้าที่ขับสิ่งที่ลูกเป็นผลักดันความสามารถของลูกผลักดันความฝันลูกให้ชายให้เจิดจรัสที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยตัวเขาเองนะเราต้องลดความคาดหวังแล้วก็เราต้องทำใจด้วยว่าความฝันของเราคือความฝันของเรามันไม่สำเร็จก็เป็นเรื่องของคุณไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปโยนความฝันนี้ให้กับใครคนอื่นจริงๆก็เป็นเคล็ดแต่ไม่ค่อยลับเพราะว่าจริงๆเคล็ดลับเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยเขาจะต้องมีเคล็ดลับของเขาเองแล้วเคล็ดลับของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กับครอบครัวอื่นได้นะเพราะลูกแต่ละคนเด็กแต่ละคนเนเจอร์ไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่เน้นจริงๆมีอยู่3เรื่อง3ความ1ความรัก2ความเข้าใจ3ความรู้เรื่องความรักเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เข้าใจลูกหรือเปล่าให้ลูกเป็นศูนย์กลางไหมอันเนี้ยไม่ได้มีกันทุกบ้านแล้วแถม ความรู้พ่อแม่เนี่ยต้องอัปเดตความรู้เหมือนกันนะว่าวิทยาการอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนไปความเชื่อสมัยก่อนก็เปลี่ยนมาสมัยนี้ก็ไม่ใช่บางเรื่องก็ผิดเลยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีทั้ง3ความเนี่ยมาผนวกกันเนี่ยก็จะทำให้ลูกเนี่ยได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะความเข้าใจเนี่ยสำคัญมากอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะเอาเขาเป็นศูนย์กลางเลยว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจเขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาเราต้องรู้ว่าเนเจอร์ของเขาคืออะไรเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรอย่างสมมุติถ้าเรารู้ว่าลูกเขาไม่ชอบให้เราบังคับนะเราคุยกับเขาเหมือนผู้ใหญ่อย่างบ้านเราจะคุยกันแบบผู้ใหญ่เลยเราจะไม่ว่าเฮ้ยเขาคือเด็กเขาไม่เข้าใจหรอกอย่างเงี้ยเราก็คือเวลาคุยกับเขาเราก็แบบอย่างนี้นะคะเราจะทำงานนะคะหรือว่าเรากำลังจะทำอะไรนะคะถ้าทำอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเขาเข้าใจเขาก็จะไม่โวยวายหรือว่าดื้อหรืออะไรเพราะเขารู้ว่าถ้าทำแบบนี้จะเกิดแบบนี้คือมันจะทำให้การเลี้ยงลูกง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความยากของการเลี้ยงลูกในสมัยนี้คิดว่ามันก็คล้ายๆกับการเลี้ยงลูกในทุกสมัยอะค่ะแต่ความยากคือสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนไปคืออย่างตอนนี้ YouTube มี LINE มี Facebook เขาสามารถเข้าอะไรก็ได้เราว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นะคะอย่างบ้านเราก็ให้ลูกดูแต่เราคือเรามีการจำกัดเวลาเรามีเหตุผลในการว่าดูอะไรได้บ้างแล้วเราก็มีการกรองเนื้อหาที่จะให้ลูกดูอันนี้คือสิ่งสำคัญแต่ว่าดูยังไงให้มีคุณภาพดูยังไงไม่ให้เกิดปัญหานะคะสื่อดิจิตอลเนี่ยหรือทีวีหรือเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันเหมือนกันไกมันเหมือนมีดแหละเราห้ามลูกใช้กันไกไม่ได้สักวันหนึ่งเขาต้องใช้ห้ามลูกใช้มีดไม่ได้สักวันหนึ่งเขาต้องใช้แต่
เราสอนวิธีใช้เขาให้ถูกมันยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่งถ้าเขาไม่รู้เขายิ่งอยากรู้แต่ถ้าเราบอกเขาอธิบายให้เขาว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงเกิดทำแล้วมันจะเป็นยังไงพอเขารู้ปุ๊บเขาก็จะไม่แบบดันทุนหลังว่าอยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่รู้ปุ๊บเขาก็จะแบบฉันอยากรู้ว่าอยากลองอย่างนี้บอกว่าอุปสรรคของการเลี้ยงลูกสมัยนี้มันคือเนี่ยนวัตกรรมนวัตกรรมเอ่ยสิ่งแวดล้อมสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่สิ่งรอบตัวทำให้ลูกเป็นนะสิ่งรอบตัวทำให้พ่อแม่เป็นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์ต้องบาลานซ์อารมณ์เอ่ยบรรยากาศในครอบครัวเอฟเฟกต์กับลูกเต็มๆดังนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สามความที่เพ่งไปที่ลูกนะสามความเนี่ยต้องเป็นตรงกลางของครอบครัวเลย family